ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมพลมอเตอร์ไรวัลอีกครั้งหนึ่งครับในวันนี้ผมได้มีโอกาสมาร่วมทริปทดสอบนี่ครับ Honda CL 500ซึ่งที่จริงต้องบอกก่อนว่าคือประมาณสัก 2-3 เดือนก่อนเนี่ยผมได้ออกทริปขี่ตัว CL ไปแล้วนะครับเรียกว่าเป็น CL Series เลยเพราะตอนนั้นมีทั้งในส่วนของตัว300แล้วก็500แต่วันนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสมาสัมผัสมันอีกครั้งหนึ่งเต็มๆครับกับตัว500เพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งณทริปก่อนเราไปขี่กันที่โซนระยองนะครับผมวันนี้เรามาขี่กันเล่นโค้งที่เขาใหญ่ครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างและผมบอกก่อนเลยว่าวันนี้ผมไม่ได้ขี่คนเดียวฮะก็จะมีแอดจ๋านะครับมาซ้อนด้วยดังนั้นในคลิปนี้ก็อาจจะพูดถึงรีวิวภาพรวมการขี่ CL 500แบบซ้อน2ออกทริปกันครับสำหรับตัว CL Series นะครับก็ต้องบอกว่าผมได้พรีวิวไปแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่มันจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอันนั้นก็คือลงดีเทลลึกเลยแล้วก็ตามที่บอกครับว่ารีวิวขี่ทริปที่ระยองไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอพูดถึงรายละเอียดของตัวรถแบบกระชับหน่อยแล้วกันนะครับก็คือ CL 500ครับแน่นอนว่าพื้นฐานเครื่องยนต์ครับเป็น2สูบจาก500ซีรีส์ทั้งในส่วนของตัวพวก 500R 500F 500X นะครับรวมถึง Rebel ก็คือพื้นฐานเครื่องยนต์เป็นบล็อกเดียวกันเลยแต่ว่ารูปทรงเฟรมซับเฟรมครับเขาออกแบบใหม่ให้เหมาะกับรถสไตล์สแกมเบอร์นั่นเองโดยจุดที่จะเห็นได้ชัด นะครับก็คือในส่วนของชุดล้อครับชุดล้อจะเป็นขอบ19นิ้วด้านหน้าแล้วก็17นิ้วทางด้านหลังด้านหน้าจะใหญ่กว่าหลังนะครับสไตล์แบบรถสแกมเบอร์แล้วก็ใส่ยางแบบ Dual Purpose เพื่อให้ขี่ลุยแบบพวกทางทรายทางฝุ่นอะไรย่อมๆครับยังพอไปได้อยู่นอกจากนั้นก็คือเรื่องเอกลักษณ์ของชุดไฟเขาที่เป็นไฟกลมนะครับไฟกลมแบบสีตาแล้วก็ตัวไฟเลี้ยว LED ก็เป็นทรงกลมเช่นเดียวกันชุด Handlebar ครับก็เป็น Handlebar แบบทรงกลางๆครับยกขึ้นมาหน่อยในสไตล์ของ Scamber นะครับผมถังน้ำมันก็จะเรียวๆเล็กๆตัดประมาณนี้พร้อมกับตัว Grip Tank ให้มาด้วยโอเคก็เดี๋ยวเข้าเรื่องที่การรีวิวกับขี่กันเลยแล้วกันอย่างที่บอกครับว่าคือ CL เนี่ยพื้นฐานเขาเป็นสแกมเบอร์แต่ว่าเรื่องของตัวเบาะเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้สูงมากมายนะครับอย่างผมเนี่ยผมสูง175เซนเนี่ยสวมรองเท้าบูทหนังนะก็เห็นได้ว่าเข่าผมเนี่ยงอพอประมาณครับสามารถเหยียบลงได้เต็มเท้ามากพอสมควรเลยเรื่องของตัวความสูงเบาะเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เป็นปัญหากับสรีระคนไซส์เอเชียมากเพราะว่าตัวเบาะมันแคบแล้วก็ถังน้ำมันครับที่มันเว้าแคบเนี่ยทำให้เราสามารถลงได้เต็มเท้าดียิ่งขึ้นในส่วนของตรงนี้ครับผมเสร็จวันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะผมขี่ซ้อน2เป็นยังไงกันบ้างก็อันดับแรกเลยคือเบาะของเขาเนี่ยมันเป็นเบาะแบบนี่ครับชิ้นเดียวยาวมาเลยเนาะแล้วมันแอบจะเทราดไปด้านหน้าสักนิดนึงซึ่งผมมองว่าคือขี่ซ้อน2เนี่ยก็ยังสบายอยู่นะทั้งในส่วนของผู้ขี่แล้วก็คนซ้อนแม้ว่าเบาะมันจะดูบางแต่เจลมันก็หนานุ่มประมาณนึงนะอันนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคมันก็ดูแน่นๆอยู่ไม่แบบนั่งแล้วรู้สึกจมหรือย้วยแข็งจนเกินไปนะครับอันนี้กำลังดีเสร็จแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่ผมบอกแล้วว่าเนี่ยฮะมันจะสโลปไปด้านหน้าสักนิดนึงเวลาเบรกอะไรพวกนี้นะครับผมคนซ้อนอ่ะก็อาจจะมีสไลด์ตัวนะครับมาเทมาทางด้านหน้าอยู่หน่อยอันนี้ก็คือเป็นจุดสังเกตแบบเล็กๆน้อยๆสำหรับตรงนี้ครับนอกจากนั้นเลยคือเรื่องของตัวระบบการสะเทือนของ CL Series เนี่ยคือเขาเพิ่มในส่วนของตัวระยะยุบขึ้นมานะครับคือโช๊คเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีความยืดหยุ่นที่มากขึ้นกว่าตัว R ตัว F อะไรพวกนี้ฮะซึ่งทำให้เราอะสามารถขี่เวลาเจอพวกทางขุขาอะไรพวกนี้ครับหรือหลุมบ่อเนี่ยสามารถขี่ไปได้แบบไม่กระแทกต้องบอกว่าเป็นประมาณนี้ดีกว่าครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าคือเขาเซตติ้งมานิ่มประมาณหนึ่งนะเพราะอย่างผมซ้อน2เนี่ยก็ต้องบอกว่าคนซ้อนนะครับอย่างแอดจ่าเนี่ยก็ไม่ได้ตัวหนักมากอย่างน้ำหนักโหลดของทั้งผมที่เป็นผู้ขี่นะครับแล้วก็ผู้ซ้อนเนี่ยก็น่าจะรวมกันอยู่ราวๆแบบประมาณสัก110กิโลกรัมนะครับก็จะพบว่ามันดูอาจจะนิ่มไปสักนิดนึงนะบอกเป็นประมาณนี้ดีกว่าคือถ้าเกิดใครขี่ซ้อนๆกันแล้วสรีระตัวค่อนข้างใหญ่มากเนี่ยครับก็อาจจะต้องลองขันเพิ่มในส่วนของปรับพีโลดให้มันแข็งแน่นขึ้นมานะครับสำหรับตัวเรื่องของระบบการสะเทือนแต่สำหรับผมว่าถ้าเกิดขี่คนเดียวนะผมว่ามันกำลังสบายเลยคือมันมีช่วงยุบ
ให้ตัวอยู่พอสมควรแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ดีดแข็งหรือแน่นมากจนเกินไปอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าคือมันแล้วแต่ความชอบนะครับคาแรคเตอร์เพราะว่าอย่างตัวนี้เนี่ยมันเป็นโชคคู่เนาะอย่างสแกมเบอร์บางรุ่นก็อาจจะเป็นโชคเดี่ยววางตรงกลางแล้วนะมันอาจจะเฟิร์มมากกว่าคันนี้แต่ก็อาจจะติดแข็งมากกว่าด้วยนะครับจุดนั้นก็คือแลกกันแล้วก็เรื่องของขุมกำลังเครื่องยนต์คืออย่างที่บอกแล้วว่าบล็อก2สูบนะครับจาก500ซีรีส์เนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของทอร์คที่มันดีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่รอบต่ำแล้วก็รอบเครื่องเนี่ยมันไม่ได้กินที่รอบสูงมากนักเวลาเราขี่นะครับจึงอาจจะไม่ต้องเค้นรอบดีดรอบสูงมากครับก็สามารถเปิดคันเร่งอย่างที่ผมซ้อน2เนาะแล้วเราก็ขี่แบบมันจะมีทางขึ้นเนินทางลาดชันอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเชนเกียร์ลงมาสักเกียร์นึงนะครับก็สามารถเติมคันเร่งขึ้นได้เลยนะครับอันนี้รู้สึกว่าไม่ได้ขี่แล้วต้องแบบเค้นเหมือนตัว CL 300แล้วกันว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับคือโดยรวมแล้วเนี่ยเครื่องยนต์บล็อก500ซีรีส์สามารถให้การตอบสนองเรื่องของแรงบิดได้ดีแม้จะขี่ซ้อน2ขึ้นทางลาดชันนะครับแต่ก็ต้องย้ำก่อนอีกว่าถ้าใครเป็นสายตึงมือเนี่ยตอนนั้นผมขี่คนเดียวเนาะจากทริปก่อนหน้ารู้สึกว่าช่วงแบบว่าดันความเร็วสักประมาณ103ขึ้นไปอะไรเงี้ยถ้าเรานั่งชนลมเนี่ยมันก็จะขึ้นยากสักนิดนึงนะครับอ่ะสำหรับถ้าเราขี่แบบเน้นทำความเร็วสูงอะไรเงี้ยก็ยังต้องเรียนตรงว่า500ซีรีส์เนี่ยมันสามารถใช้เดินทางได้แต่อาจจะแบบไม่ได้ตึงมือจนเกินไปเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรถCL 500คันนี้แล้วก็สำหรับผู้ซ้อนนะครับด้วยความที่เป็นทรงสแกมเบอร์นะแล้วก็ท่อแบบยกสูงอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยมันร้อนลวกขาหรือเปล่านะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าตั้งแต่ตอนที่ผมถ่ายพรีวิวไปเนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าตัวกันกาดท่อครับกาดกันร้อนของตัว CL Series เนี่ยครับเขาจะกันมาถึง3ชั้นเลยนะครับตรงนี้ดังนั้นต้องบอกว่าไว้ใจได้ครับคืออาจจะแค่แบบอุ่นๆนิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็จอดมาประมาณนึงแล้วผู้ซ้อนครับไม่ร้อนอย่างแน่นอนอันนี้คือต้องบอกนะว่าเป็นท่อเดิมแต่ถ้าเกิดคุณไปเปลี่ยนท่อแต่งอะไรอันนี้ก็แล้วแต่แล้วนะครับว่าเป็นท่อวัสดุอะไรยังไงแต่ท่อเดิมบอกเลยครับว่าไม่ร้อนแน่นอนครับกาดเนี่ยฮะกันร้อนมาให้ถึง3ชั้นเลยทีเดียวส่วนระบบเบรกนะครับของเขาจะให้มาเป็นแบบจานดิสเดียวแล้วก็ทำงานร่วมกับตัวคลิปเปอร์ดิชิน2พอร์ตก็ต้องบอกว่าคือการที่เป็นจานดิสเดียวเนี่ยหากไปเทียบกับรถรุ่นอื่นใน500ซีรีส์ที่ให้มาเป็นแบบจานทวินดิสตัวนี้แน่นอนครับมันไม่ได้จับจิกแล้วก็ชะลอความเร็วได้ดีขนาดนั้นแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าถือว่าเพียงพอสำหรับตัวพละกำลังเครื่องยนต์แล้วก็สไตล์ของรถนะครับที่อาจจะไม่ได้แบบออกแบบมาให้ซิ่งมากนะคือการชะลอความเร็วเนี่ยผมว่ามันก็ยังทำได้ดีประมาณนึงแต่ก็อย่างที่บอกสไตล์คาแรคเตอร์ของปั๊มนิชินเนี่ยเราจะต้องแบบค่อยๆกดลงไล่น้ำหนักมากสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดแบบเราต้องการที่จะให้มันอยู่แบบมับเดียวเข้าไปเลยครับก็เดี๋ยวผมสรุปคร่าวๆกันอีกสักครั้งนึงอีกรอบนึงแล้วกันนะครับสำหรับ Honda CL 500ราคาค่าตัวเนี่ย 226,800 หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเขาดูแพงไม่คุ้มค่าหรือเปล่า 500X ดูจะคุ้มค่ามากกว่าไหมที่ให้แบบโชคอัพไซด์ดาวทางด้านหน้านะครับแล้วก็จานดิสแบบทวินดิสอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดมองจุดนั้นอันนี้ผมเห็นด้วยเลยครับว่ามันก็ดูแพงแหละแต่อย่างที่บอกว่าด้วยความที่เป็นสไตล์แบบ CL Series เน้นแบบเหมือนคัสตอมได้ด้วยนะครับคือเป็นสแกมเบอร์คนเล่นก็จะต้องเรียกว่าไม่ได้เน้นใช้งานโดยตรงอ่ะเป็นขี่แบบไลฟ์สไตล์ประมาณนึงแล้วสามารถคัสตอมต่อยอดตกแต่งมันต่อไปได้นะครับคือคนเล่นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นกลุ่มจำเพาะอีกแบบนึงแล้วก็สรุปคือการขี่ในวันนี้ผมก็มองว่า CL 500เป็นรถที่ขี่ได้ค่อนข้างง่ายแล้วกันนะครับคือต้องบอกว่าน้ำหนักตัวของเขาอ่ะมันถือว่าหนักพอสมควรเหมือนกันนะถ้าเราเข็นอะไรเงี้ยแต่พอเราขี่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ให้การคอนโทรลที่ยากจนเกินไปครับยังสามารถขี่แล้วก็คลิกรถได้ง่ายอยู่นะครับสำหรับตัว CL 500แล้วก็ผู้ที่ซ้อน2กับตัวบล็อกเครื่องยนต์นี้เนี่ยก็ถือว่ายังสามารถไปได้แบบสบายๆครับขี่ได้โดยแบบไม่ต้องเข็นรอบสูงไม่เครียดจนเกินไปแต่อันนี้ก็ต้องย้ำก่อนนะว่าสำหรับผู้ขี่ที่ไม่ได้แบบเป็นสายบ้าพลังตึงมือมากเนี่ยครับ CL 500ก็ถือว่าทำได้ดีตอบโจทย์แล้วครับโอเคก็จบลงแล้วนะครับกับการขี่ CL 500เป็นการออกทริปสั้นๆนะครับเพราะเรามาเริ่มขี่จากโมเวนพิกเขาใหญ่ครับก็ไปรูทแถวๆนี้แหละฮะไปกลับก็ตีซักประมาณ100กิโลเมตรนะครับก็เล่นโค้งให้เรียกว่า
พอสนุกมือครับไม่ได้เข็นความเร็วที่รอบสูงมากซึ่ง CL 500ก็ถือว่าเป็นรถที่พลิกได้ง่ายแล้วก็คล่องตัวนะครับขนาดผมขี่แบบซ้อน2เนี่ยก็ยังสามารถไปกับกลุ่มขบวนได้อย่างสบายสบายครับส่วนสีนะครับของ CL 500นะก็จะมีตามนี้เลย3สีเริ่มที่สีดำด้านสีส้มแล้วก็ตัวสีเขียวด้านนะครับผมจะแตกต่างจากตัว300หน่อยนะ300มันจะมีสีขาวแล้วก็สีฟ้าเพิ่มเข้ามาครับสุดท้ายนี้ครับก็ฝากทุกคนติดตามที่ Channel Motorival ของเราแล้วก็ตัว facebook.com/motorival ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโอเค